เรารับมาแพงครับตั้งแต่เป็นกองสลากพัดมาเราไม่เคยได้ลอตเตอรี่ต่ำกว่า90บาทเลยครบตลาดจริงเนี่ยนะครับ4ล้าน4แสนใบแต่ละชุดแต่ละใบเนี่ยมันยืนยันตัวตนได้เลยหวยมังกรฟ้าโดนไปแล้วถึงตากองสลากพลัสถูกบุกค้นออฟฟิศพบกวานซื้อหวยแล้วนำมาขายต่อเกินราคาด้านเจ้าของโต้แค่รับมาจากผู้ขายก็เกิน80บาทแล้วแรมโบ้อีสานหรือนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าตรวจค้นบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพลัสหลังสืบทราบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าสลากแล้วกวานซื้อสลากจากผู้ที่มีโควต้าผู้ค้ารายย่อยและบุคคลธรรมดาก่อนนำเข้าไปขายผ่านแพลตฟอร์มกองสลากพลัสจนอาจทำให้ราคาลอตเตอรี่มีราคาที่สูงกว่ากำหนดก็เป็นอีกรายหนึ่งนะครับที่มีการใช้ระบบการเปิดซื้อทางเว็บลักษณะเดียวกับมังกรฟ้าแต่เป็นคนละเจ้านะยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเจ้าเดียวกันพบตลาดจริงเนี่ยนะครับยืนยันได้ตอนนี้ประมาณ4ล้าน4แสนใบงวดนี้นะวันที่1เมษายนนี้นะครับแต่ละชุดแต่ละใบเนี่ยมันยืนยันตัวตนได้เลยใครเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือจะเป็นของสมาคมมูลนิธิไหนมังกรฟ้าวันนั้นเราไปค้นได้เนี่ย2ล้านใบถ้าคิดเป็นของชาวบ้านถ้าคิดคนละ5เล่มก็ 4,000 คนนะด้านนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ประธานบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเจ้าของแพลตฟอร์มกองสลากพลัสระบุว่าวันนี้ตำรวจมีหลักฐานว่ากองสลากพลัสขายสลากเกินราคาโดยที่ผ่านมาเขาเองก็เคยโดนปรับมาเรื่อยๆซึ่งราคาที่รับมาไม่เคยต่ำกว่า90บาทเลยแต่ยืนยันว่าบริษัทมีสลากจริงทุกใบนายพันธวัฒน์มองว่าแพลตฟอร์มออนไลน์คือการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแต่การที่กองสลากมาบอกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์คือต้นเหตุของการที่ทำให้สลากเกินราคานั้นส่วนตัวไม่เห็นด้วยแต่อย่างใดเนื่องจากว่าที่บริษัทมีสลากเพียงแค่ 4% จากจำนวนสลากทั้งหมดทั่วประเทศ100ล้านใบสำหรับชื่อกองสลากพลัสนั้นนายพันธวัฒน์มองว่าคำว่ากองสลากเป็นคำที่ใช้พูดกันเองไม่ได้ซ้ำกับชื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ค้าลอตเตอรี่เอาเข้ามาส่งเราพอส่งเรียบร้อยเราก็สแกนจัดเก็บเข้าระบบแล้วก็เปิดจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปเรารับมาแพงครับตั้งแต่เป็นกองสลากพัดมาเราไม่เคยได้ลอตเตอรี่ต่ำกว่า90บาทเลยซื้อเข้ามาเราก็มีหลักฐานว่าเราจำหน่ายเกินราคาซึ่งตรงนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่ใช่ผมเพิ่งเคยโดนปรับนะผมโดนอยู่เรื่อยๆครับที่หลายๆฝ่ายบอกว่าเราเป็นคนทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงผมขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าไม่จริงลอตเตอรี่ราคาแพงมาจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือการรวมชุดลอตเตอรี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าใบเดียวเนี่ยราคาส่งนะงวดนี้จะอยู่ที่90บาทแต่ถ้าเป็นชุด2ใบเนี่ย92ชุด3ใบ94ชุด5ใบนี่ใบละ110 120นั่นคือราคาส่งลอตเตอรี่อีกส่วนนึงก็จะเป็นของการเช่าบัตรกดลอตเตอรี่มันได้กำไรครับมันได้กำไรเพราะว่าต้นทุนมันมา 70.40 เขาก็จะมีการเจรจาเช่าบัตรกดกันพี่มีบัตรกดลอตเตอรี่ใช่ไหมขอเช่าหน่อยปีละ 50,000 ปีละ 100,000 ว่าไปทีนี้ลงทุนไปแล้วก็ต้องเอาอะไรคืนมันก็ยิ่งอยากจะขายแพงขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเว็บไซต์ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้ยังมีอีกกว่า10บริษัทซึ่งหลังจากนี้จะมีการขอหมายค้นเพื่อมาตรวจสอบต่อแรมโบ้อีสานยืนยันว่าการตรวจค้นบริษัทมังกรฟ้าก่อนหน้านี้มีความผิดจริงและได้มีคำสั่งให้ยุติการจำหน่ายสลากออนไลน์ไปแล้วซึ่งทางมังกรฟ้าก็ได้ประกาศยุติการจำหน่ายในงวดวันที่16เมษายนนี้ไปก่อนส่วนผู้ที่ซื้อสลากไปแล้วก็ยังมีสิทธิ์ตามปกติเพราะไม่ได้มีการยึดสลากมาเก็บไว้เป็นการเก็บเฉพาะข้อมูลของผู้ค้าเท่านั้นท่านสามารถติดตาม Spring News Update ได้ผ่านทางทุกช่องทางของ Spring News และติดตามข่าวสารได้ตลอดทั้งวันที่เว็บไซต์ springnews.co.th